ฮอตต้าสุดยอดแบรนด์น้ำขิงอันดับหนึ่งจัดงานฮอตต้าจินเจอร์ฮีโร่เดย์ถ่ายทอดความเป็นฮีโร่กว่า38ปีพร้อมส่งแคมเปญฮอตต้าราคามหาชนบริษัท New Concept Product จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปยอดขายอันดับหนึ่งฮอตต้าจัดกิจกรรมฮอตต้าซินเจอร์ฮีโร่เดย์ตอกย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคในไทยให้ความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปจากผลสำรวจความน่าเชื่อถือแบรนด์ของประเทศไทยหรือ Thailand Most Admired Brand ของนิตยสาร Brand Age พร้อมควงสามพระเอกตลอดกาลก้องสหรัฐสังคปรีชาอัมอธิชาชุ่มนานนท์และหนุ่มซ้อนรามเทพิทักษ์มาร่วมสร้างสีสันในงานเพื่อสร้างความสุขให้แก่เหล่าแฟนคลับท่านนะคะที่ให้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งสำหรับภาคใต้ก็เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากนะคะเนื่องจากว่าแบรนด์เอชเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะคะว่าจะเป็นนิตยสารการตลาดแล้วก็มีการวิจัยอย่างที่เรียกว่าเป็นระบบและน่าเชื่อถือนะคะแล้วทางบริษัทเองเนี่ยก็วัดจากในเรื่องของเรามีใช้ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวข้องกับยอดขายที่จับต้องได้นะคะแล้วเพื่อจำหน่ายกันว่าของแบรนด์เอชเนี่ยก็คือจะสัมภาษณ์ผู้บริโภคแล้วก็พูดถึงความพึงพอใจพูดถึงอินไซต์ของแบรนด์นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงต่อกับแบรนด์ก้าวบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นนามธรรมที่เรียกว่าครองใจเข้าไปในผู้บริโภคนะคะแต่สำหรับสิ่งที่เราภูมิใจที่ค่อนข้างจะทำให้งานนี้เนี่ยที่มีความหมายมากนะคะว่าเราก็สัมผัสกับความเป็นจริงด้วยว่ายอดขายที่เป็นตัวเลขที่เราจับต้องได้ก็เรียกว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งเป็นที่พอสมควรนะคะซึ่งถึงพอสมควรเพราะฉะนั้นสองอันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่างานรีเสิร์ชในครั้งนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับนำรูปธรรมก็คือยอดขายที่สัมผัสได้แล้วก็นำมาทำก็คือมีการสัมภาษณ์ถึงใจของผู้บริโภคทุกท่านนะคะว่ามีความรู้สึกพึงพอใจไหมอย่างตามที่เมื่อกี้คุณธนเดชนะคะที่บอกถึงวิธีการไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงเลยนะคะว่าก็คือหลากหลายแง่มุมต่างๆของผู้บริโภคเนี่ยก็ถูกสะท้อนมาทั้งหมดก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ให้ความภาคภูมิใจมากนะคะว่า38ปีเนี่ยมาวันนี้เนี่ยเรามั่นใจอย่างมากทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ทำให้เราลุกขึ้นมาจัดงานซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างเป็นพิธีการแบบนี้ก็ขอขอบคุณมากมากค่ะรางวัลนี้ก็มีความหมายมากค่ะนะคะเพื่อเก้าในขั้นต่อไปค่ะทำไมที่นี่ถึงได้เลือกพี่หนุ่มมาเป็นโฟลเดอร์คะยาวนานมากยาวนานมากปี2000ใช่ไหมคะ2007ครับ2007อ๋อ2000เป็นจุดเริ่มต้นของโอ้ค่ะก็พอดีคอนเซ็ปต์ที่เลือกมานะคะมันตรงกับสะท้อนมาสู่คุณสอนรามอย่างเช่นที่อย่างชมเมื่อกี้ชมในหนังโฆษณาไปแล้วนะคะว่าขิงยิ่งแก่เด็กดุนะคะก็มันเรียกว่าเราไม่ต้องพูดประโยคนี้แต่ความผ่านกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คนดูภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้เนี่ยจดจำง่ายก็ต้องยอมรับว่าทันทีที่ร้อนสองไปนะคะมันจำได้แม่นเลยคนท่องประโยคนี้คือไปที่ไหนก็คนที่เข้าไปซื้อภาคใต้เนี่ยถ้าเด็กมีอายุตั้งแต่กลางๆวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยก็จะท่องประโยคนี้มาก่อนเลยคือท่องประโยคของคุณหนุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้น11 12เดือนเราไม่ต้องพูดมากคอนเซ็ปต์นี้ขับเคลื่อนผ่านบุค
คลิกหลายสิ่งหลายอย่างในตัวคุณหนุ่มเนี่ยสอดคล้องกันอย่างลงตัวมากที่สุดแล้วก็จดจำแม่นที่สุดค่ะพี่หนุ่มเขารู้สึกแบบไหนครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ได้ถูกเลือกนะครับมาในงานวันนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าฮอตต้าก็อยู่ที่คนไทยมา38ปีแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงก็อยู่ในใจของคนไทยตลอดมานะฮะก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมแม้ว่าจะเป็นเซียร์เล็กเซียวนะครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกยินดีกับทางฮอตต้าด้วยครับพี่หนุ่มได้ฝากไหมครับครับฝากแฟนด้วยครับก็อยากจะบอกครับว่าฮอตต้าครับนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำขิงที่ทานได้เฉพาะกับผู้สูงอายุคนทุกๆวัยนะฮะวันนี้เรามีหลายรสชาติมากเลยจะเป็นผสมพึ่งหรือว่าจะผสมอย่างอื่นที่วันนี้สดชื่นจะเป็นเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกว่าอยู่ในใจของคนไทยมานานและสามารถที่จะดูแลสุขภาพและทานได้ทุกรุ่นทุกวัยขอให้ฮอตต้าได้ดูแลทุกคนครับThank you.